ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วก็จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนะครับวางทั่วประเทศเลยทีเดียวโดยคุณสายชนชัยพัสกุลนะครับอ่ะขวามือของจอทีวีนะครับนี่คือเจ้าบอล FA ครับทีมงานของค่ายมวย FA กรุ๊ปขึ้นไปถอดมงคลนะครับส่วนทางด้านของประจันบานครับก็ใช้ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์แล้วครับเทรนเนอร์อั๋นเชียงรายครับถอดมงคลให้กับทางด้านของประจันบานนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับคู่นี้ชายพงศักดิ์แป้นละม่อมครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสุนทรศรีบัวลาวรชิตแช่มชื่นแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับติดตามนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยสัปดาห์นี้เลยครับ140ปอนด์ครับคู่เอกของรายการน่าสนใจนะครับประจันบานนี่ชกไว้ล่าสุดเมื่อ28กุมภาพันธ์64ครับก็ต้นปีนะครับแพ้ทีมกันน้องเอาช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยส่วนคมอาวุธครับก็ได้กลับมาหายใจครับด้วยการเอาชนะคะแนนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับเมื่อ30ตุลาคมครับที่ตลาดนงคู่จังหวัดปทุมธานีนี่เป็นครั้งที่2ของเขานะครับหลังจากโควิดและลอก3และลอกใหม่กำลังจะมานะครับช่วยกันรักษามาตรฐานแล้วครับในการป้องกันตัวเองก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือต้องป้องกันตัวเองนะครับเอาละครับใกล้ๆกลางเวทีครับขวาเจอขวานะครับประจันบานนั้น2แข้ง2กาดครับถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาต้องบอกว่านี่คือตัวท็อปของวงการมวยอีก1คนแล้วครับในรุ่น112ปอนด์ครับประจันบานแต่ว่าวันนี้นี่ต่อยที่140แล้วครับโตแล้วครับแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นลูกนิมิตพลอยวิทยาชอบฟ้ายอดขุนศึกกองธรณีบุญหลงนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับนี่แหละครับจัดให้แฟนได้ดูมวยค่าตัวเงินแสนว่างั้นเถอะฝ่ายแดงประจันบานน้ำเงินคมอาวุธนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันเหมือนเดิมนะศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับที่สนามมวยอตก3นนทบุรี PPTV ช่อง36นะครับถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมแบบเจ๋งๆว่างั้นเถอะอ่ะจังหวะฝีมือความหลากหลายของอาวุธอยู่ที่มุมแดงครับประเภทเตะขาต่อยหมัดเน้นความหนักความแรงอยู่ที่มุมน้ำเงินสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมครับมวยดีวิถีไทยแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าเราจะขยับเวลามาเป็น 12:30 นจนถึงเวลา 14:30 นเพียง1สัปดาห์นะครับเพียง1สัปดาห์ครับเนื่องจาก PPTV HD ช่อง36ติดภารกิจถ่ายทอดสดมวยโลกเพราะฉะนั้นเราจะเข้าช้านิดหนึ่งครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งครับและพรุ่งนี้เจอกันที่ฝนจางชลบุรีนะครับวันยูฟ่าต้นกล้ามวยไทยครับยอดไอเอฟนรกแตกระดับประเทศรวมอยู่ในรายการแล้วครับยอดเพชรเอกยอดเพชรโทโจโจ้แล้วก็คู่เอกคู่ไฮไลท์จะเป็นจอมโหดแลกเดือดกับทางด้านของทับหน้าครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ฝนจางชลบุรีเริ่ม19:00 นเป็นต้นไปครับมาบนเวทีนี่ครับประจันบานแดงน้ำเงินคมอาวุธแม่มวยประสบการณ์เยอะนี่โหรู้สึกว่าจ้องแซ่จ้องเยอะเหลือเกินนะครับยังไม่ออกอาวุธกลัวจะเพลี้ยงพล้ำแล้วก็เสียเปรียบว่างั้นเถอะพยายามจะออกแข้งขวานะครับทักทายเบาๆไปก่อนครับแล้วก็ขวาขึ้นสูงนี่คือปีที่10นะครับของมวยดีวิถีไทยครับที่รับใช้แฟนหมัดมวยมาขยับเข้าไปครับจิ้มซ้ายขวาไม่ยอมออกครับนะครับใกล้ๆครับครับหมดยกที่1ชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับสจวิชิตเมืองแปดริ้วครับในขณะที่ทางด้านของคมอาวุธมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับไฟที่ผ่านมาด้วยการพลิกชนะธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับมาดูบนเวทีนะครับรุ่นใหญ่คุมเกมอยู่ฝ่ายแดงประจันบานน้ำเงินคมอาวุธต่อยจนโตว่างั้นเถอะต่อยตั้งน้ำหนักน้อยๆตอนนี้มาถึง140ปอนด์แล้วนะครับยังเรื่อยๆอยู่ครับอาวุธค่อยๆจะลำเลียงครับเบาๆครับถ้าเกิดมีคนหนักคนนึงก็ต้องโต้หนักๆครับเองเบามาข้อก็เบาคืนครับ1 2ประมาณนี้แต่ว่ามือไม่ตกกัดไม่หล่นนะครับนี่ครับไปแล้วครับศอกซ้ายของประจันบานเอาละครับปักหลักใกล้ๆนะครับกลางเวทีครับประจันบานรุ่นพี่กระดูกดีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเรือเวทีนานหลายเดือนครับนี่เป็นการกลับมาครั้งแรกของเขาหลังจากโควิดซาครับเดี๋ยวมาดูครับอุ้ยเนี่ยครับแข้งขวาเน้นๆแล้วครับทางด้านของประจันบานครับ
รายนี้นี่ต้องบอกว่าเกมรับดีครับแต่ว่าเนี่ยครับตอนนี้ไม่ถอยไม่หนีนะครับไม่ออกพร่ำเพรื่อด้วยครับใกล้ๆครับเลือกออกเลยครับแม่เป็นมวยค่าตัวแสนว่างั้นเถอะยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวแจแล้วทั้งประจันบานแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับคมอาวุธมาลูกเจ้าเล่ห์เลยนะครับประจันบานครับสับศอกซ้ายขวาตรงของคมอาวุธเอาล่ะครับเริ่มที่จะออกเน้นๆออกหนักๆครับขยับเข้าไปครับประจันบานก็ดูวิธีคิดดูวิธีชกครับคู่นี้ครับเตะขวาก็ความเข้มข้นความตื่นเต้นก็จะตามจำนวนยกที่มากขึ้นแหละครับค่อยๆนะครับค่อยๆลำเลียงครับค่อยๆละเลียดเลยครับเนี่ยครับหมายเซตของทั้งคู่ครับดูวิธีการคิดเกมนะครับแม้แต่คมอาวุธยังไม่เดินนะครับนี่ยกที่2แล้วครับโต้แข้งขวาครับบีบให้ทางด้านของประจันบานเดินก่อนเลยครับแม่สมัยในอดีตแรกๆต่อยมวยนี่คมอาวุธเดินตลอดนะครับพอประสบการณ์เยอะกระดูกมากขึ้นนี่มีลีลาการชกที่ทั้งรุกทั้งรับได้หมดนะครับน้ำเงินฝ่ายแดงคือประจันบานวันนี้ต้องเป็นฝ่ายขยับเข้ามาอีกก็ปรับไปตามอายุที่มากขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายครับขยับไปครับโอ้ยออกซ้ายซ้ายหน้าดีครับแต่ว่าเจอขวาของประจันบานคืนเอาละครับค่อยๆบีพื้นที่ครับทางด้านของประจันบานนะครับเนี่ยครับประสบการณ์สูงเช่นเดียวกันแหละครับอดีตแชมป์รุ่น112ปอนด์ครับคมอาวุธผลงานที่โดดเด่นที่สุดในชีวิตการชกมวยของเขานั่นแหละครับเคยชนะรถถังมาแล้วนะครับก็ในรายการมวยดีวิถีไทยเนี่ยครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับอ้าวก็จุดๆจ่อๆว่าใครจะโดนหนักๆใครจะไม่โดนเอาละครับใกล้ๆครับเนี่ยหลอกเนี่ยครับโอ้โหจะเตะขวาแล้วไม่เตะศอกซ้ายยัดเลยครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับเกมเปิดครับอ่ะตามต่อนะครับครึ่งทางยก3ครับ JJ Memory นะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปใช้บริการกันได้นะครับอีก1สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับซาวน่าเปิดเวลา 12:00 นถึง 22:00 นครับ 4:00 นอ่ะ JJ Memory นะครับแล้วก็ครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยครับอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เพจมวย Today นะครับบนเวทีครับตามต่อขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับตอนนี้ทางด้านของคมอาวุธ2ยกที่ผ่านมาทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาเลือกต่อยในเกมรับแต่ว่ายกนี้เนี่ยครับออกมาเดินแล้วแข้งขวาใส่เข้าไปประจันบานต้องบอกว่านี่คือมวยเกมรับที่ดีมากๆคนหนึ่งแต่ว่าเรื้อเวทีนานครับวันนี้เป็นมวยที่ประเภทเดินอยู่แล้วคมอาวุธยกต้นนี่ไม่ยอมเดินยกนี้มาเริ่มบิดเครื่องแล้วนะครับโจมตีแล้วนะครับคมอาวุธน้ำเงินอ้าวจันบานซ้ายไปออกซ้ายหน้านะครับเจอขวาของคมอาวุธครับพยายามจะใช้ศอกครับคมอาวุธโดนไม่ดีครับถีบเอาไว้เนี่ยครับความหลากหลายของอาวุธนี่ถือว่าจะเป็นปัญหาของต่อไปครับความหลากหลายอาวุธของประจันบานเนี่ยครับจะเป็นปัญหาของคมอาวุธหรือเปล่าครับเริ่มเดินบ้างแล้วนะครับคมอาวุธเอาละครับต่างคนต่างต่อยในทรงของตัวเองแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับดูไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยนะครับอ่ะนั่นแหละครับชอบทรงไหนครับชอบใครชอบมันเนี่ยครับคมอาวุธนี่คือเครื่องหมายการฆ่าของเขาอยู่แล้วนะครับเดินติดถึงตัวแล้วครับนั่นแหละครับหมัดนำแข้งตามอ้าวแม่เดินแล้วต่อยได้นะครับคมอาวุธถอยนี่มันไม่ใช่สไตล์ของคมอาวุธขยับเข้าไปครับโยนเข่าขวาครับเตะขาครับคมอาวุธเอาละครับเน้นช่วงล่างครับก็ลองไปดีแล้วหลายอย่างครับแหมหมัดบ้างนี่ครับเตะขาบ้างครับดูว่าคู่ต่อสู้จะออกอาการให้ตัวเองย้ำไปตรงไหนเจอศอกซ้ายของประจันบานอาศัยความเร็วครับประจันบานครับขมุนเตะขวาศอกซ้ายแล้วดันออกไปครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยแหละครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับคนหนึ่งต้องบอกว่าไดนามิกเยอะแรงเยอะพลังเยอะอีกคนหนึ่งสมองโอ้โหเนี่ยครับสู้กันครับดูนะครับศอกซ้ายเอาละครับทางด้านของประจันบานดูนะครับสับศอกแล้วถอยออกมาแม่คู่นี้ดีมากเลยอ่ะจัดได้ดูดีจริงๆนะครับผมอาวุธน้ำเงินนะครับประจันบานแดงเอาอาวุธบุกแล้วหน้าที่เขาจะต้องเดินตลอดนะครับผมอาวุธขยับศอกซ้ายครับแต่ว่าหน้ายังไม่แหกนะครับเอาเจอศอกซ้ายเนี่ยครับอาศัยอาวุธเยอะครับเตะขวามาครับคนหนึ่งอาศัยความหนักหน่วงในขวางเอาไว้ครับต่างคนต่างตีกันไม่ได้ครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับแยกออกมาว่ากันต่อกลางเวทีครับ
ถ้าแผลแตกนี่จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดชั้นดีครับจี้ทีโว้ยว่าไงครับเจียวเจ้าเลยครับในช่วงท้ายยกชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาผู้ชกของเฮอริเคนคนต่อไปครับกล้าเอาเฮอริเคนมาวัดชั้นคมอาวุธเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอมวยเก่งก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นนี่เจอคนเก่งก็ต้องสู้เขาโอ้โหนี่ทำงานล่วงหน้าเลยครับติดตามนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอตก3นนทบุรีอย่างนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่วันอาทิตย์ที่26นะครับคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอแล้วก็ดร.วิชิตครับเนี่ยครับจะเลี้ยงอาหารนะครับแฟนๆมวยทุกท่านเลยครับเอาละครับทางด้านของคมอาวุธเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับก็บอกว่าต้องต่อยตามทรงของตัวเองนะครับชนอย่างเดียวคมอาวุธไม่ต้องชนเองถ้าตั้งรับไม่ใช่คมอาวุธยันมาต้องรับให้โอ้โหศอกดีเหลือเกินเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเข่าโอ้ขวานคนละเล่มโอ้เจอศอกขวานะครับเอาศอกซ้ายก็มาครับทางด้านของประจันบานครับของอาวุธเดินชนต่ออุ้ยถีบหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงครับคล้องในได้ตีได้ไหมเอาตีเข่าซ้ายครับประจันบานครับประจันบานรัดเอวครับเพื่อรอกรรมการแยกครับมาสู้ที่วงนอกแล้วครับมากลางเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของคมอาวุธกล้าแลกกล้าลุยกล้าเดินกล้าบวกอยู่แล้วนะครับเอาละครับที่ผ่านมาทางด้านของประจันบานต้องบอกว่ายังไม่โดนครับดักด้วยศอกซ้ายครับคมอาวุธคว้าได้ไม่ได้ครับหมัดขวานำเข้าไปคว้าได้หาเหลี่ยมหาจังหวะตีได้ไหมประจันบานเนี่ยครับเด้งตีด้วยเข่าขวาเอาละครับกรรมการบนเวทีพงศักดิ์แม่ละม่อมครับปล่อยให้ตีหนึ่งครั้งครับโอ้โหจัดแบบนี้ตื่นเต้นมากเลยเร้าใจใครเป็นโรคหัวใจนี่อย่าดูนะอย่าดูนะต้องแอบดูนะเอ้าเดินเข้าไปต่อนะครับทางด้านของกมอาวุธครับนี่ครับท้าดวลชวนแรกไปเจอเหลี่ยมของประจันบานเอาคล้องได้ครับคล้องได้คล้องได้เอาตีเข่าขวาครับกมอาวุธแน่ในได้แค่ป้องกันครับตอนนี้ประจันบานโอ้โหนั่นแหละครับประจันบานไปหลงเอวครับกรรมการดันออกมากลางเวทีครับกมอาวุธเดินต่อครับเนี่ยครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเสียต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นายใหญ่แคมป์เอฟเอกรุ๊ปลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับเอาละครับก่อนได้ตีขยมเข้าไปวงในว่าไงครับได้คนละอย่างนี้คนละแบบนะครับนอกกันในครับคู่นี้ครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปรอดักศอกนะครับประจันบานครับเนี่ยครับผิวออกขวาทีซ้ายทีครับศอกซ้ายหมัดไม่โดนนะครับคมอาวุธแล้วก็ประจันบานตั้งกระแพงขวางเอาไว้โอ้โหนั่นแหละครับประจันบานดันบ้างครับได้จังหวะดันบ้างครับดันเข้าไปครับดักด้วยศอกซ้ายมาเสียงเฮมาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายระลอกเหลือเกินครับคู่นี้เอาละครับประจันบานฮึดมาอีกแล้วโอ้โหยกนี้ยกเดียวนี่หลายตลบแล้วครับโอ้โหต่อยกันวันนี้โอ้โหตื่นเต้นตลอดนะครับไม่ว่าที่ไหนใดไหนนี่ก็ดูกันลุ้นลุ้นเอาเตะยัดมาจับเทไปโอ้โหมองมุมไหนครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับเพราะว่าดีคนละอย่างจริงๆครับเตะขวาราคาไว้ครับแล้วก็หมดยกถอยแล้วทำได้ไหมครับจะเดินหรือถอยครับความสำคัญแล้วก็จะเป็นแต้มก็คือการออกอาวุธกระทำคู่ต่อสู้ครับนี่ยกทุก5ยกสุดท้ายครับเป็นคู่แรกที่เดินมาถึงยกนี้ครับในวันนี้อ่ะตามต่อครับเป็น3นาทีสุดท้ายที่มีความหมายสำหรับทั้งคู่อย่างยิ่งนะครับต้องบอกว่า4ยกที่ผ่านมานี่สุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับสุดๆไปเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับคมอาวุธไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซอเอเดินมากระซิบมิสเตอร์ป๋องเลยนะครับว่าทำงานล่วงหน้าครับไฟหน้าเจอทางหน้าของเฮอริเคนครับเอาละครับก่อนได้เด้งตีก็เรียกว่าเอาเฮอริเคนมาวัดชั้นเลยครับจะผ่านหรือไม่ผ่านรอติดตามครับแต่ว่าณตอนนี้งานของคมอาวุธยังไม่จบครับพยายามเดินเข้าหาครับตีเข่าขวาครับในไม่เล่นด้วยนะครับทางด้านของประจันบานครับในไม่เล่นด้วยครับพยายามป้องกันครับมาสู้ที่วงนอกพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับหรือว่าพี่ตู่นะครับแยกออกมาเดินต่อครับทางด้านของคมอาวุธเนี่ยครับประจันบานครับฮึดขึ้นมาในช่วงท้ายยกเลยครับโอ้โหแล้วก็วงในครับคมอาวุธตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับเป็นโอกาสของประจันบานอีกครั้งนึงที่ไว้โอ้ยแม่เจอมอนยันหลักครับครับแม่ถีบยาวกระหอกครับลูกนี้เสียทรงไปเลยครับคมอาวุธครับไม่เป็นไรครับล้มมาลุกครับลุกขึ้นมาสู้ขยับเข้าไปครับเน้นไปที่หมัดแล้วครับต้องต่อยหมัดแล้วครับง้างหมัดแล้วครับคมอาวุธสวมหมวกกันน็อกแน่นเหมือนกันครับมือไม่ตกกาดไม่หล่นครับประจันบานเอาหมัดขวาของคมอาวุธ
ขยับมาครับมาจะสับศอกขวาครับในก็บังครับประจันบานเอาละครับแยกออกมากับเวลาที่เหลืออยู่ครับยังมีเวลาครับทางด้านของคมอาวุธนะครับ1นาทีเสร็จๆครับหมัด1 2ครับเอาละครับก็ต้องงัดทีเด็ดของตัวเองออกมาแล้วครับปฏิหารจะมีให้เห็นหรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออยู่1นาทีขยับต่อครับไม่ยอมครับไม่ยอมแตะน่วมครับคมอาวุธขยับมาวันนี้ก็สุดๆไปเลยครับประจันบานนี่ครับชกด้วยยุทธวิธีครับการวางแผนครับความแข็งแรงนี่อาจจะเป็นรองทางด้านของคมอาวุธแต่ว่าแผนการชกนี่สำคัญครับเลือกที่จะสู้แบบไหนครับกับคู่ชกแบบนี้ครับเอาละครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับปีเร่งกรองรัวแล้วครับทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับคมอาวุธแต่ว่าไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเชื่อว่าได้ใจของแฟนมวยดีวิธีไทยแล้วก็สึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้อย่างแน่นอนครับติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ทาง PPTV ทุกเที่ยงวันอาทิตย์เลยครับ 11:45 แต่ว่าสัปดาห์หน้าเจอกันเที่ยงครึ่งนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับรวบรวมคะแนนครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสุนทรศรีบัวลาวรชิตแจ่มชื่นแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของประจันบานนะครับเนี่ยครับนักชกวัย25ปีจากศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพลิกกลับมาชนะคะแนนคมอาวุธแบบสนุกเลยครับครับก็รับรางวัลนะครับจากยาบำรุงร่างกายนะครับตราเสือนะครับตราเสือ11ตัวครับยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับกราบขอบพระคุณครับที่มาร่วมส่งเสริมมวยไทยไปด้วยกันติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด